ครับเรียนพี่น้องชาวแปดริ้วทั้งสองทุกท่านครับทุกคนครับแนวความคิดในการประมูลเลขทะเบียนเลขสวยจังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้ที่เป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดการกระแสในการที่จะประชาชนทุกคนเนี่ยได้รับรู้ถึงเรื่องของการประมูลเลขสวยของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งจะกำหนดขึ้นในวันที่12 13พฤษภาคมในเดือนหน้านี้นะครับเป็นที่รู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับในธีมของวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามตามนโยบายรัฐบาลเราพอเราสนับสนุนอยู่แล้วเต็มที่นะครับสิ่งที่ผ่านไปเนี่ยพี่ก็ขออนุญาตเลยก็กราบขอโทษที่คลาดเคลื่อนไปนะครับแต่ทีนี้ก็จะขอทำสิ่งที่ดีๆนะครับน้อมรับดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดแล้วก็ของนโยบายรัฐบาลแล้วก็ส่งเสริมจันโลงวัฒนธรรมของเมืองไทยเราอย่างดีขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็อยากจะชวนเชิญพี่น้องชาวฉะเชิงเทราทุกท่านทุกนามมาร่วมประมูลเลขสวยกันที่จะเกิดขึ้นในวันที่12 13พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับผมขอบคุณครับคือวันนั้นคือมันเป็นงานอะไรนะก็เป็นงานจริงๆแล้วก็เป็นงานเลี้ยงผู้ประกอบการเป็นการภายในผู้ประกอบการที่เคยประมูลเลขแล้วเราไปแล้วก็เชิญมาลงทะเบียนนะครับทุกรายนะครับก็มีการทานข้าวร่วมกันแล้วก็มีการลงทะเบียนที่จะมาร่วมประมูลเลขในวันจริงนะครับก่อนล่วงหน้านะครับวันนี้พิตตี้มาจากไหนครับเนี่ยพิตตี้มาจากไหนครับน้องสำนักงานขนส่งทุกท่านเลยครับเป็นลูกหลานชาวอายุทุกท่านเลยครับมองกล้องครับยื่นป้ายมาหน่อยยื่นป้ายมาหน่อยไม่มีโยกป้ายใช่ไหม